สวัสดีครับช่วงนี้ก็เป็นการบรรยายเกี่ยวกับเรื่อง pointer นะครับก็เริ่มเลยนะครับ pointer นะครับ pointer คืออะไร pointer ก็คือนะครับ address นะครับก็คือตัวแปรประเภทที่เก็บ address ของ object ตามชนิดที่ระบุไว้นะครับโดยที่ address ที่ pointer นยะตัวแปร pointer เก็บนะจะเป็น address เริ่มต้นของตัวแปรตัวนั้นนะครับหรือ object ตัวนั้นเท่านั้นนะครับเป็น address แรกยกตัวอย่างเช่นผมบอกว่าถ้าผมเป็น pointer ชนิด integer เนี่ยนะครับเราไปเป็นตัวแปรที่เก็บชี้ไปยังตำแหน่งนะครับหน่วยความจำที่เก็บตัวแปรประเภท integer ซึ่งมี4ไบ b y นะครับเพราะนั้นเขาจะเก็บเฉพาะแค่ตำแหน่งแรกเท่านั้นนะครับ address แ,ดดแรกของตัวแปรตัวนั้นนะครับซึ่งเหตุผลที่ต้องทราบต้องระบุขนาดนะครับหรือชนิด ของตัวแปรก็เพราะว่าพอเราทราบชนิดของตัวแปรนะครับหรือชนิดของพอยเตอร์แล้วเนี่ยนะครับมันก็สามารถที่จะพิจารณาได้ว่าในพื้นที่ตัวนั้นนะครับเวลาอ่านค่าหรือเขียนค่าต่างๆต้องใช้กี่ไบนะครับเพราะฉะนั้นพอยเตอร์ที่เรารู้จักกันก็จะเป็นพอยเตอร์ที่ชี้ไปยังอินดิเซอร์พอยเตอร์ที่ชีไ้ไปที่ตัวแปรล,ลอง p o i n t e r to double นะครับแล้วก็อื่น p o o n t e r to character พวกนี้นะครับที่เราเรียนรู้มานะครับได้หมดนะครับซึ่งอย่างที่บอกนะถ้าเป็น Pointer to int เราก็จะได้ทราบได้ว่าพื้นที่ในตำแหน่งหน่วยคำจำตัวนั้นนะเราต้องการอ่านหรือเขียนนะต้องอ่านถึง4ไบต์เพราะว่า int ใช้4นะครับถ้าเป็น double ต้องใช้ถึง8นะครับเราก็จะ,ะตัวคอมพิวเตอร์ทำให้ทราบได้นะครับตัวนี้เรามาดูดีกว่านะครับ น่าจะชัดเจนขึ้นโดยอาศัยด้วยภาพอธิบายมาว่าถ้านะครับ p คือตัวแปรนะครับชนิดของ pointer to int นะครับค่าของ p นะครับตัวแปร p เฉยคือค่า address นะครับของ object integer นะครับในที่นี้ก็คือว่าถ้าผมประกาศตัวแปร p นะครับเป็น pointer นะครับเพราะฉะนั้นนะครับ p เฉยเยนะครับถ้าที่ ที่เก็บนะครับ p จะเก็บตำแหน่งของ address ในขณะที่ star p นะครับคือค่าเขาเรียกว่า l value ของ object นั้นๆนะครับยกตัวอย่างให้สมมติผมมีหน่วยความจำเนี่ยเท่านี้นะครับส่วนน้สมมติว่านี่เป็น integer นะครับอยู่นะครับหลายๆตัวเนี่ยผมบอกว่าถ้า p นะครับเก็บตำแหน่ง address ตรงนี้นะครับเพราะนั้น p เก็บ address นะครับเราก็จะ บอกว่านี่คือค่าที่ p เก็บอยู่ซึ่งเป็น pointer to int นะครับแต่ถ้าเราบอกว่า star p star p จะหมายถึงค่าที่อยู่ข้างในเพราะฉะนั้นตัวนี้นะอธิบายว่า star p ก็คือค่าไอ้สีไบต์ที่เก็บค่าเลข integer นั้นคือค่าอะไรเราเรียกว่าเป็น L value นะครับอันนี้ถ้าอธิบายด้วยภาพนะฮะตัวนี้ไม่ชัดผมอธิบายเดี๋ยวจะวาดรูปให้ดูนะครับตัวนี้ขอสวิตมานิดหนึ่งนะครับทีน,นี้ นะครับผมมีหนูความจาอยู่นะครับสมมุติว่าผมได้ประกาศตัวแปรนะครับผมบอกว่า integer นะครับ star p นะครับก็แสดงว่าผมนะครับเซมิมคลอนผมจุดไม่ติดล่ะอ่าโอเคนะครับผมได้บอกว่าผมประกาศตัวแปรนะครับมันจะต่างกับ x นะครับ พราะฉะนั้นตัวแปรตัวเนี้ยถ้าผมเขียนจริงๆผมชอบใชาา้วิธีเขียนว่า i n นะครับ star ต,ตรงนี้นะครับเรา p มากกว่านะครับเพราะว่ามันจะจะได้คล้ายกับตอนที่เราประกาศ i n x นะครับนี่ต้องมาดูก่อนนะถ้า i n x ไงก่อนที่เข้า p นะครับสมมุติผมประกาศปกาปกาตัวแปร x นะครับเป็นชนิด integer นะครับที่บอกนะีชื่อตัวแปร x เป็น integer พอเวลาเราประกาศนี้ปุ๊บนะครับ ระบบคอมพิวเตอร์เราก็จะไปหาพื้นที่หน่วยความจำ4ไบต์มาเก็บนะครับค่าสำหรับใช้ในการอ้างอิงของตัวแปร x นะครับนี้ในที่นี้ก็ถามว่าจะต,ตรงไหนเราก็ไม่รู้นะแต่ว่าที่บอกว่าเป็น4ไบต์ก็เพราะว่าชนิดมันคือ integer ก็สมมุติแล้วกันนะครับว่า x เนี่ยนะครับเอา4ไบต์ตรงนี้นะครับ ตัวแปร x อยู่ที่นี่นะครับเพราะนั้นฝั่งซ้ายเนี่ยที่จริงแล้วมันคือ address นะครับนี่ address นี่ก็ address อ,อันนี้ก็ address ถัดไปนะครับอันนี้ก็เป็น address ถัดไปอันนี้ถัดไปนะครับเพราะนั้นที่เราพอจำได้อยู่ที่ใช้สแ n น f นะครับผมบอกว่าถ้าผมพูดถึง p เนี่ยถามว่า4ไบตบนี้เก็บลายสมมุติถ้าเก็บ75ไวนะ้เนี่ย ที่จะมนเก็บเป็นเลขฐาน2นะครับสีไบนี้เป็น75เราอ้างเนี่ยเพราะนั้น x จะเท่ากับค่าที่อยู่ข้างในหน่วยความจำนี้ก็คือ75แต่ถ้าผมบอกว่าแล้ว m x คืออะไรนะครับ AM x นะครับก็คือนะครับ address ตัวนี้ตัวแรกที่ object x อยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันเก็บแค่ตัวเดียว ก็รู้แล้วนะครับอันนี้คือรูปแบบของการประกาศตัวแปรแบบปก,กติแต่พอเป็น pointer pointer, pointer ไม่ปก,กตินะครับมันพิเศษขึ้นมานะครับ pointer เนี่ยเวลาผมประกาศ int ขอเป็นตัวนี้นะตัวนี้ไม่เอาละกันนะครับผมบอกว่า p คือชื่อตัวแปรเหมือนกับ x นะครับเพราะนั้นถ้าประกาศนี้มันจะหาพื้นที่ตัวไหนไม่รู้นะครับสำหรับไว้เก็บนะครับ ซึ่ง address ู้สึกก็จะเป็น4ไ y ต์เหมือนกันอันนี้ก็ขึ้นอยู่สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และคอมไพเลอร์เลยนะครับอาจจะเป็น4 b y ต์8 b y ์นี่ผมไม่แน่ใจสมมติเป็น4แล้วกันนะครับอันนี้คือพื้นที่ที่ p อยู่นะครับแต่ว่า p เป็นชนิดนะครับตัวนี้ p อยู่ p เป็นชนิด pointer to integer แสดงว่าตัวแปร p นะครับ สดงว่าตัว, P, ตวแปร P ของเราเนี่ยค่าที่เก็บข้างในไม่ได้เก็บเหมือนกับ X ที่เก็บ75นะครับแต่มันจะเก็บที่เป็นแ d ดเดสมากกว่านะครับเพราะนั้นแ d ดเดสเท่านั้นที่จะมาใส่ที่ P นะครับในการอ้างถึงแล้วผมบอกว่าแล้วถ้าผมพูดถึงนะครับไอตัวที่บอกว่า M% P ละ่ะ รเราเห็นนะอย่างที่บอกนะครับออ้างของ a d d เดสแอมป์ซน p นะครับคือตำแหน่ง d d r e s สแรกของ p ซึ่งก็คือตำแหน่ง a d d เดสตรงนี้นะครับที่ผมชี้ไปนะครับตัวนี้นะครับเอาละคนนี้แล้วถามว่าถ้าผมบอกว่า p หลังจากประกาศตัวนี้มาแล้วนะครับ p เท่ากับ แอมป์แเอ็กซ์พอจะเห็นภาพนะพีถ้ากับแอมป์แเอ็กซ์เดี๋ยวขอลบบางส่วนออกซะหน่อยดีไหมนะครับมันยุ่งยากนะนะครับผมจะรอชาร้านิดนึงครับพอดีผมเขียนไ e อ้บอร์ดเนี่ยมันเชื่อมผ่านอินเทอร์เน็ตมันก็เลยชา้านิดนึงผมอาจจะพูดเหมือนนำหน้าไปนิดนึงนะครับ อันนี้นะครับถ้าผมประกาศ p เท่ากับ a b x ความหมายก็คือว่าเอาค่า address นะครับของ x ไปเก็บไปที่ p นั่นหมายถึงว่านะครับเรากำลังจะเอา address เริ่มต้นเนี่ยนะครับของ x นะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นค่าอะไรก็ไม่รู้ผมขอเขียนเป็น x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  ละกันนะครับเอาไปเก็บไปที่ p เพราะะนั้นตัวนี้จะเก็บ address ของ ตัวนั้นนะครับเพราะว่าแอมป์แซดเอ็กคือตรงนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้มันมาอยู่ที่นี่แล้ว P คือแ d ดเด s ของเนะครับถ้าผมปรินท์ P ผมปรินท์ d อดเ s สนะครับตอนนี้มันก็มี1ตัวนะครับเนื่องจากว่ามันมีเรื่อง Star ์ค้างอยู่แต่ถ้าผมบอกว่าแล้ว Star ์ P คืออะไรที่บอกว่า Star ์ P คือ L L Value นะครับเพราะฉะนั้น Star ์ P ก็คือไอที่ Date, ตัวนี้ที่ p มันเก็บที่ p มันชี้อยู่ซึ่งก็คือตรงนี้ก็เป็น integer เหมือนกันในที่นี้คือ75เพราะนั้น star p จะเท่ากับ75นะครับอันนี้ก็เทียบกันได้เลยว่า star p เนะี่ยกับ x นะครับเป็น object ตัวเดียวกันเพราะมันใช้พื้นที่หน่วยความจำที่เดียวกันเพราะนั้นตรงนี้นะครับที่ผมบอกคือ x นะครับตัวนี้คือ x แล้วมันก็คือาร์พีด้วยครับมันก็คือาร์พีด้วยรนันเราจะใช้อ้างยังไงก็ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับที่จริงแล้วอพอยเตอร์เนี่ยเหมาะที่กับใช้กับพวกตัวแปรที่เป็นอารเรย์มากกว่านะครับสะดวกกว่า,าตัวนี้ก็หวังว่าจะได้นั่นมากขึ้นนะครับมันเขียนลําบากนิดหนึ่งพอดีอตัวแท็บเล็ตท,ที่ใช้เนี่ยเป็น เป็นแท็บเล็ตที่ถ้าผมวางมือเขียนมันไม่ได้นะครับมันจะเกิดปัญหาก็เลยเขียนลอยๆก็อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับปากกาที่ใช้มันนะครับเอามือเอามือวางบนจอแท็บเล็ตไม่ได้นะครับอ่ะโอเคกลับไปดีกว่านะครับให้กลับไปที่สไลด์ของเรานะครับเพรานะนั้นตัวนี้ก็เป็นภาพที่เราพอจะเห็นนะครับที่ผมบอกอบอกไว้ว่า P เนี่ยมันเก็บ Address นะครับ ในขณะที่ star p คือไอ d d ดเดที่ p เก็บอยู่เนี่ยถามว่ามันที่ตัวไหนให้หา4ไบต์ตัวนั้นนะครับมาบอกนะเพราะนั้นก็ a r p ก็เลยเป็น75ตัวเนี้ยนะครับถ้ามันชี้แบบนี้นะตัวนี้ก็เป็น4ไบไบเพราะเป็น integer นะครับชนิดอื่นก็ขนาดก็แตกต่างกันไป d o บเบิจะเป็น8ไบต์คา a r a c เตอเป็นไบต์เดียวอย่างเงี้ยนะครับหรือ short เป็น2ไบต์มาดูตัวอย่างนะครับการประกาศตัวแปรเมื่อกี้ก็เห็นแล้วนะครับ เวลาเราประกาศตัวแปรเนี่ยเราประกาศ IN star p แต่ผมประกาศจริงๆ่ผมชอบ IN star เวนวรรค p อย่างที่บอกเมื่อสักครู่นะครับก็มันเหมือนกับ IN x อย่างเนี้ยนะครับพอเป็น IN star p มันแยกกันระหว่าง Data Type กับชื่อตัวแปรอยู่เนี่ยนะครับถ้าเราจะ assign ค่านะครับลงตำแหน่งที่ p ีชี้อยู่นะครับก็เอาค่าใส่เลยอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยสมมติว่า ถ้าผมบอกว่า p เนี่ยมันไปชี้ที่ตำแหน่งตรงนั้นนะครับซึ่งเดิมมัน75ถ้า20นะถ้าบอก star p เท่ากับ20คือการ assign นะนี่คือ assignment เอา20ไปเก็บที่ตำแหน่งที่ p ชี้อยู่นะครับเวลาเขียนโปรแกรมจริงอย่าไปเขียนเงี้ยบอก i n star p แล้วก็ star p เท่ากับ20เพราะว่า star p ตัวเนี้ยคือตัว p ่ยยังไม่มี address นะครับชี้ให้ตัวนี้ลองเดี๋ยวไปดูในส่วนของที่ วิดีโอที่ผมทําเป็นลักษณะของปฏิบัตินะครับก็จะเห็นชัดขึ้นนะครับโอเคนะอันนี้ก็เลยพูดถึงในการอ้างอิง assignment ลงอออ p อ p o t n t p r p เนี่ยก็ใช้แบบตัวแปร xabcxyz ได้เลยนะครับวเวลาจะปริ้นอยากปิ้นค่าของมันออกมานะครับก็จะใช้ starp ปิน้นออกมาแต่ถ้าเราจะใช้ปริ้น p โดยไม่มี star นะครับ p เก็บ add เดสจากที่บอร์ดครับถ้าเป็น p เปล่าๆตัวนี้ต้องเป็นเ แล้วมันจะได้ address ที่ p เก็บไว้อยู่นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับผมอธิบายไว้ในส่วนของโค้ดในตัวปฏิบัตินะครับไปดูตัวโน้นรายละเอียดนะครับนะครับอ่าโอเคเราก็สามารถใช้ตัวแปร star p แบบตัวแปรอื่นทั่วไปได้นะครับจำไว้ต้องคง star ไว้เสมอนะครับถ้าอยากให้ใช้แบบตัวแปรปกตินะครับสมมติว่าตอนนี้เมื่อสักครู่ p มันเป็น20เนี่ยนะครับพอเราบอกบวก10นะครับ สตาพีบวกสิ 10, มันก็ได้เป็น20่สบวกกับสิเอาไปเก็บไปที่ n เพราะนั้น n จะกลายเป็น30เป็นต้นนะครับเช่นเดียวกันเราใช้อ p เปอร i ชันที่เป็นคอมเพลอเรเตอร์ได้นะครับอย่างเช่น star p บวกเท่ากับเความหมายก็คือสตาพ p เท่ากับสตาพีบวกเถ้าตอนนี้ p เป็น20อยู่เพราะนั้น p ค่าใหม่จะเป็น27เพราะ20่สิบบอ่ายี่วกเนะเอาไปเก็บที่ p นะครับเป็นต้น หรือเราจะใช้นะครับการเพิ่มค่าที่หนึ่งอินคร์เมนต์ก็ได้นะครับอตอนใช้นี่ต้องระวังนิดนะครับเราต้องวงเล็บครอบ p ไว้ก่อนแล้วถึงใช้บวกบวกได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Post FIX หรือ p r e FIX แบบบวกบวกอยู่ข้างหน้านะครับแต่ต้องบังคับนี่นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่วงเล็บนะครับมันจะเป็นเป็นการไปเพิ่มค่าของที่ p เก็บค่าของ p นะครับซึ่งเป็น address มันจะกลายเป็นอิน e g เจอร์ถัดไปนะในกรณีนี้นะครับสมมติว่าถ้าผมไม่ใส่วงเล็บนะครับผมบอก p บวกบวกเนี B ่ยมันจะกลายเป็น p บวกบวกเนี B ่ยมันไม่ได้บวกเป็น1น address นะครับมันบวกทีเดียว4 address เพราะว่ามันคือชนิด pointer to integer มันจะมาชี้ที่ตัวนี้ไปเลยนะครับเพราะนั้นถ้า p บวกบวกนะครับไม่ใส่วงเล็บเนี่ยนะครับแล้วมี star ด้วยนะครับมันจะกลายเป็น25 แต่ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับสมมุติว่ามันเป็น27อยู่นะครับหรือจะเป็น20แล้วแต่มันจะเป็น21ถ้ามันคือ20อยู่ถ้ามันคือ27ในที่นี้นะครับเจอยู่มันจะกลายเป็น28หลังจาก Increment นะครับตัวอย่างรายละเอียดอย่างที่บอกนะครับอยู่ที่การเขียนโปรแกรมนะครับเพราะว่าเรื่อง p o i n t อร์เนี่ยบรรยายลําบากนะครับมันไม่ค่อยเห็นภาพต้องเขียนโปรแกรมด้วยต้องวาดรูปด้วยนะครับอ่ะต่อไปดีกว่านะครับตอนนี้เราก็จะมา ใช้งานที่ถูกต้องนะครับเวลาเราใช้ตัวแปร a d d r pointer นะครับมันจะยุ่งเกี่ยวกับ address าก r k เลยสมมุตินะครับผมประกาศตัวแปรไว้นะครับ integer n น,นี้เราไม่ต้องสนใจอะไรมากเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราประกาศตัวแปร n นะครับเป็นชนิด integer ไว้เก็บเลข100นะครับอย่างนี้ก็คือการประกาศ x เป็น double นะครับเก็บ3.5ไว้นะก็จะขอใช้อธิบายด้วย integer เป็นหลักละกันนะครับ ส่วนที่เป็น f l o a เป็น double หรือเป็น short ถ้าอยากใช้หรือ character ์็็จะเป็นรูปแบบเดียวกันนะครับเพียงว่าขนาดต่างกันนะครับเราประกาศอย่างนี้นะครับเราเห็น n กับ x ที่เราเคยใช้มาแต่ถ้าเราบอกว่า ampersand n นะครับที่เราใช้ในสแกน f ที่ผมบอกนะครับมันคือ address ของ n หรือว่าที่ผมเขียนให้ดูที่รูปจากไอ้ jamboard เมื่อสักครู่นะครับก็จะคือ address ที่ n อยู่ในหน่วยความจำ ampersand x ก็คือ address เริ่มต้นที่ x อยู่ในหน่วยความจำนะครับเพราะนั้นไอตัวนี้ก็เป็นตัวแทนของ pointer to int นั่นแหละนะครับเป็นตัว address ของ integer ตัวนี้เป็น address ของ double นะครับถ้าประกาศถ้าเราเรียกใช้ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นที่ผมบอกก่อนหนะ้านี้นะครับประกาศ integer มาใช้อย่างนี้ตรงๆไม่ได้นะครับต้องใช้ตัวนี้ก่อนผมประกาศ int นะครับ สตาพี P, หรือจะอินสตาเว้นวักพีก็แล้วแต่นะครับถ้าเป็นอินสตาเวนวักพีจะชัดเจนเรากำลังบอกว่าเราเอาอัดเดของ n เนี่ยนะครับทีเอนมาอยู่อัดเดเริ่มต้นของตัวแปร n เนะี่ยมาเก็บไว้ยังตัวแปร P เก็บไว้ที่ P นะครับไม่ได้เก็บที่สตาพีนะเก็บไว้ที่ P เพราะฉะนั้น P จะเก็บอัดเดของ n ไว้แล้วเมื่อเราทําการใส่สตาข้างหน้าก็หมายถึงว่าอัดเดทที่ P เก็บอยู่ก็คืออัดเดของ n นั่นเอง เพราะฉะนั้นทั้งスタピนะครับ P, นะครับไม่ใช่ P เฉยและ n ก็จะเป็นอ็อบเจกต์เดียวกันที่ผมบอกนะครับชี้ไปที่เดียวกันนะครับบางครั้งเราจะเรียกว่าเป็น alias นะครับนี่ alias เนี่ยนะครับก็จะแปลว่ามันเป็นเหมือนกับชื่อแฝงหรือว่าชื่อที่เหมือนเป็น copy ของมันนะครับสตัวนี้ถ้าเราเปลี่ยนค่าที่ n นะครับเราเปลี่ยนค่าที่ n บอก n เป็น100เราเปลี่ยนเป็น101เนะี่ย スタาพีก็เป็น1นึด้วยเพราะมันอยู่ที่หน่วยความจําเดียวกันถ้าเราเปลี่ยนค่าที่สตาพี n ก็ต้องเปลี่ยนด้วยเพราะมันเป็นตัวเดียวกันนะครับเพียงว่าชื่อและชนิดมันต่างกันโอเคนะครับนั่นก็เกี่ยวกับตัวแปร pointer ตัวนี้ขอเพิ่มมานหนิดึงนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้ใช้มากนะครับผมทำวิดีโอเรื่อง constant เนี่ยตัวนี้แยกไปนะครับพูดถึงเรื่อง constant ของ pointer นะครับซึ่งจะมี2แบบหลักๆนะครับ คีย์เวิร์ดคอนเซนต์นนะครับจะเป็นเขาใช้นะครับสำหรับประกาศว่าสิ่งตัวนั้นเป็นค่าคงที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้แต่ถ้าคือถ้าเราไปใช้คอนเซนต์กับตัวแปรปกติมันจะทำให้ตัวแปรนั้นก็คือเราใส่ค่ามันไปแล้วเราเปลี่ยนไม่ได้แล้วนะครับมันจะเป็นค่าคงที่ค่านิ่งเลยนะครับแต่พอเป็นพอยเตอร์เนี่ยพอยเตอร์มันมีมากกว่านั้นพอยเตอร์มันมีทั้ง Add ที่มันเก็บ มันมีทั้งค่า LV a l u e ที่มันชี้ไปนะครับการประกาศคอนแซนต์ให้กับ Pointer ์นี่ค่อนข้างซับซ้อนขึ้นมานิดหนึ่งครับดูอันแรกก่อนนะครับสมมุติว่าผมมีตัวแปร Pointer ์ p นะครับอยู่เป็นชนิด integer เนี่ยนะครับแล้วผมวาง Constant ไว้หน้าสุดเลยนะครับความหมายก็คือว่าตัว p ตัวนี้นะครับคา่าทุ่ทีสตา p นะครับค่า LV a l u e ของมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ผมประกาศก็คือว่า ถ้าเผื่อค่าスタ P ได้รับค่าอะไรไปแล้วเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าスタ P นั้นได้นะครับก็เลยยกตัวอย่างว่าถ้าเผื่อผมบอกว่าผมจะให้スタ P เก็บค่า100นะเป็นแอสไซเมนต์ก็จะไม่สามารถทําได้นะครับเพราะเราบอกแล้วว่ามันเป็นคอนเซนต์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าเก่าของมันได้ถ้าเราไปคอมไพน์นะครับอันนี้จะเออเลอร์ที่คอมไพน์นะคอมไพน์ไม่ผ่านเช่นเดียวกันนะครับถ้าผมวงเล็บไว้ก่อนนะครับอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นะ ถ้าวงเล็บไว้ก่อนหมายถึงว่าค่าที่ p ชี้หยุดนี้ถ้าเดิมมันเป็น75ก่อนหนะ้าเนี่ยเหมือนที่เราบอกนะเราจะให้มันกลายเป็น76ขึ้นมาเอ๊ะเหลือ74สิครับเป็นลบๆนะครับมันทําไม่ได้เพราะมันจะเปลี่ยนแปลงค่า Lvalu e ลไม่ได้นะครับแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าผมบอกว่าผมจะเอาให้ p เนี่ยตัวแปร pointer p เก็บ Add address ใหม่เปลี่ยน address ที่มันเก็บเนี่ยนะครับจะทําได้นะครับถ้าระวาง constraint ไว้นาสุดนะครับเพราะนั้นผมบอกว่า p เปลี่ยนใจละ P ไปรัก m แทนนะ P ไม่รัก n แล้วนะครับเดิม P ชี้ที่ n เนะี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้เพราะนั้นถ้าเป็นนี้ก็คือเราเอา address ของ m นะครับ address เริ่มต้นของ m ไปเก็บที่ตัวแปร p นะครับเมื่อเราอ้าง star p เขเนี้ยมันจะเป็นค่าที่ m เก็บอยู่แทนนะครับเพราะนั้นเราก็สามารถเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้แล้วก็บอกอ้างคานาี้เปลี่ยนใจแล้ว P เปลี่ยนใจมารัก n เหมือนเดิมก็เอาค่า address n มาใส่ได้ก็ star p ถ้าตัวนี้ star p คือตัวแปร n สตาพตัวนี้คือตัวแปร m นะครับในกรณีที่2นะครับถ้าเราใช้คอนสแตนต์นะครับวางข้างในหน้าตัวแปร p นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมบอกว่าอนะินสตาอินสตาติดกันได้นะครับถ้าคอนสแตนต์อยู่หน้าตัวแปร p นะครับแล้วทีนี้ผมบอกว่าความหมายมันก็คือว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลง address ที่ p เก็บได้เพราะฉะนั้นในการการะทําที่เราบอก p ถ้ามัชี้ที่ไหนเนี่ยเราบอกผมจะบอกเปลี่ยนให้ p เนี่ยไปชี้นะครับหรือเก็บ address ของ n เนี่ยทำไม่ได้หรือว่า p บวกบวกอย่าลืมนะครับไม่มีตาร์มาเกี่ยวข้องหมายถึงว่าจะให้ p เนี่ยมันชี้อยู่ที่ตำแหน่งของตัวแปร array สมมุติละกันนะครับถ้าเป็น array ที่ x 0อย่างเงี้ยนะครับผมบอก p บวกบวกคือต่อไปจะชี้ที่ x 1ทําไม่ได้เราเปลี่ยนตำแหน่งเปลี่ยนค่าที่ p เก็บไม่ได้นะครับเพราฉะนั้นเวลาประกาศนี่อย่าลืม เราประกาศว่า p ชี้ไปที่ m แล้วนะครับแล้วเป็นคแตั์แสดงว่า p ต้องนะอยู่กับ m ตลอดนะ p ต้องรัก m จนตายไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อันนี้มันจุดข้อดีของมันนะครับทำให้นะครับเราไม่สามารถนะหรือคนอื่นเนะี่ยมาหาประโยชน์ในการที่จะเอา p ไปชี้ที่ตำแหน่งต้นนู้นต้นนี้ตรงนั้นเรื่อยเปื่อยได้ไมันจะถูกฟิกนะครับแต่นะครับถ้าใช้คแตั์ที่หน้า p ตรงนี้นะครับ ค่าที่ p ชี้อยู่เนะี่ยเราสามารถเปลี่ยนแปลงค่าสตร์ p ได้ครับเพราะนั้น p จะเป็นเดิมเป็นอะไรแล้วแต่เราสามารถทำ assignment เอา25ไปเก็บลงสตร์ p ได้เพราะนั้น a d d r e ที่ p ชี้อยู่ตัวอย่างเช่น p ชี้ไปที่ m เนี่ยนะครับก็แสดงว่าตอนนี้ m ก็จะมีค่า25ด้วยนะครับเพราะเราเปลี่ยนที่ p เปลี่ยนที่ p ก็ m ก็จะเปลี่ยนด้วยเพราะตอนนี้ m ชี้ที่เดียวกับ p อยู่นะครับ หรือเราใช้นี้ก็ได้ p นะอ่ะา star p เท่ากับ star p บวก3นั่นเองนะถ้า p เดิมเป็น25ตอนนี้ star p นะ star p เดิมเป็น25นะครับ star p ใหม่ก็จะเป็น28เป็นต้นนะครับเราสามารถทำ increment ได้นะครับถ้าทำนี้นะครับถ้า star p เป็น28หลังจาก statement นี้จบนะครับก็จะกลายเป็น29นะเป็น increment ได้แล้วก็ทำ decrement ได้นะครับ ก็ถ้าเป็น29มเมือสักคู่มาเจอตัวนี้ก็จะกลายเป็น28นะครับลดเป็น1นะครับอันนี้คือการใช้คอนสแตนกับ4ไอ้ก่อนสแตนกับนะครับพอยเตอร์นะครับโอเคมาดูถัดไปนะครับเรื่องพอยเตอร์กับอาร์เรย์นะครับซึ่งพอยเตอร์และอาร์เรย์เนี่ยเป็นพี่น้องกันนะในการประกาศพอยเตอร์อาร์เรย์มาเนี่ยนะครับ ก็จะเป็น Data เป็นชุดใหญ่นะครับเราสามารถใช้ประกาศตัวแปรชนิดเดียวกันนะครับที่เป็น Pointer นะครับเพราะนั้นถ้าเราประกาศเป็น Int array int เนี่ยนะครับเราก็ใช้ Pointer to in t มาชี้ที่ตำแหน่งของ Array ตัวนี้ด้วยได้นะครับก็มาดูตัวอย่างแล้วกันนะครับสมมุติว่าผมประกาศตัวแปร a r r a y ชื่อว่า List นะครับเป็นชนิด n t t g g r จําจำนวน100ตัวนะครับผมประทัดทันมานะครับประกาศ i n นะครับ pointer p นะครับเป็นชนิดเดียวกันนะเป็น integer นะครับแต่ว่า p ตัวนี้นะครับเก็บค่า list นะครับจริงๆแล้วตัวนี้ list นะครับถ้าเขียนน้ำเต็มนะผมเขียนแบบสั้นๆน,นะครับก็คือคำว่า list ตัวเดียวเนะี่ยบอกว่า list มันคือตัวแปรอะไรของอ integer ใช่ไหมครับตัวคำว่า list เนี่ยจะเทียบเท่ากับ ampersand นะครับ list 0นะครับ นั่นก็หมายความว่านะครับขอเขียนให้เสร็จกันนะครับนั่นก็หมายความว่าความว่าถ้าเราอ้างแค่ว่าคําว่า list อย่างเดียวในตัวแปร array นยะชื่อตัวแปรเดียวมันหมายถึง address นะครับของตําแหน่งแรกของตัวแปร array ตัวนั้นซึ่งก็คือ address ของ list ศูนย์นั่นเองเพราะฉะนั้น p นะครับไม่ใช่ p สถานนะ p จะเก็บ address ศูนย์นะครับของ list เอาไว้ก็แสดงว่า p ชี้ตำแหน่งเริ่มต้นของ list เหมือนกันนะครับ ถ้าเราประกาศคิวบ้างก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครประกาศคิวเป็น pointer ชนิดของอ่า e ินทิเจนะครับบรรทัดทันมาแล้วก็ทํา assignment ได้ a d d r e s s เริ่มต้นของ list นะครับก็คือ a d d r e s s 0นะครับของ list เนี่ยก็จะเอามาเก็บไว้ที่ตัวแปร Q ิวซึ่ง Q ิวเป็น pointer เะนั้นเก็บทั้ง P และ Q ชี้ไปที่เดียวกันนะครับเนื่องจาก pointer กับ อาเลเป็นพี่น้องกันอย่างที่ผมบอกนะครับเพราะฉะนั้นถ้า p เป็นพอยเตอร์เนี่ยนะครับเราใช้ star p มาถึง list ศูนย์อยู่แล้วนะครับเรายังสามารถใช้ p ศูนย์แบบอาเลก็ได้ด้วยนะถึงแม้เราจะประกาศ p เป็นแบบพอยเตอร์ก็ตามคิวก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมอยากจะให้ p เนี่ยอ้าไปตำแหน่งที่5ของ list เนี่ยนะครับซึ่งก็คือ list สีเนี่ยเราสามารถใช้ p 4ได้เลยเห็นไหมเป็นพี่น้องกันแล้วดูที่ภาพประกอบก็ได้นะครับ ถ้าผมมีนี่หานิดหนึ่งยกตัวอย่างเช่นสมมุตินะถ้าผมบอกว่า p ชี้่ตำแหน่งอย่างนี้นะครับผมสามารถใช้ p 0ได้นี่ก็คือ p 0นี่ก็คือ p 1 p 2 p 3 p 4สมมุติว่าถ้าตัวนี้คือ list ตัวแปด array list เนี่ยน,นะครับแบบเดียวกันนะครับเช่นเดียวกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ลองมาดูนะครับ ถ้าเผื่อเราบอกว่าอะไรเนี่ยเราใช้วนลูเพื่อจะหาค่าทีละตัวทํานู่นนี่นั่นนี่ผมทำซัมเมชัน n นนะครับซัมเมชันผมไม่ค่อยเข้าใจนะเวลาสอนหลายๆคนนะชอบอะไรอะไรก็สัมบวกกันนะครับซัมเมชันหมายถึงการเอาอเรียกผลบวกนะครับหลายๆตัวมาบวกกันนะบางครั้งบางคนเนี่ยเอามาคูณกันเรื่อยๆก็ยังเรียกสัมนะครับถ้าการคูณกันคือโปรดักอ่าโอเคอ่านอกเลิกไปหน่อยนะครับกลับมาที่ตรงนี้นะครับ ถ้าเราวนลูปนะเนื่องจากลิสต์เนี่ยเขาเป็นตัวแปรแบบ a เร a y นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะรันลิสต์ศูนย์หนึ่งสองสามจนถึงลิสต์เก้าเก้าได้อยู่แล้วนะครับแต่ p เป็น pointer นะครับก็เช่นเดียวกันนะครับผมก็สามารถที่จะใช้ p i นะครับวิ่งจาก p ศูนย์ถึง p เก้าเก้าได้เช่นเดียวกันนี่เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับเป็นพี่น้องกันจริงๆแต่ที่พิเศษกว่านั้นนะครับ pointer มีความดีงามความยากมันก็คือว่าแทนที่ผมจะให้ p ชี้ไปที่ address เริ่มต้น ของลิสต์ก็คือลิสต์ศูนย์นะครับ,รบเราสามารถใช้ให้ p ชี้ไปที่ตำแหน่งที่50ของลิสต์ก็ได้นะครับเพราะนั้นผมบอก p เท่ากับ a m p เบอร์แซนด์ลินะครับเพราะนั้นถ้าผมอ้าง p ศูนย์ที่จุดนี้นะครับ p ศูนย์ก็ผมคือลิสต์0นะครับ p ศูนย์เนี่ยนะครับคือลิสต์0หรือ Star p ก็แล้วแต่นะครับ Star p ก็คือลิสต์0 นะครับลองดูภาพประกอบตอนนี้นะครับชัดเจนที่นี่นะครับสมมุติผมมีลิสต์ลันมาเรื่อยเปื่อยนะครับอันนี้ก็ลิสต์ลันถึง4 8 4 9นะครับ50 51แล้วผมประกาศตัวแปร pointer p มาเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนใจแล้ว p บอกว่า p นะครับมาเก็บ address ของตำแหน่งที่50ของลิสต์นะครับที่จริงก็คือตำแหน่งที่51นะครับเพราะว่าเราเริ่มจาก0นะครับ เพราะนั้น P ก็จะชี้มาที่ลิตร50ที่นี่ถ้าผมใส่スタ P อย่างที่บอกนะครับสตา P คือค่า100อยู่แล้วนี่คือตา P นะครับอันนี้สตาของผมนะครับมอยเป็นสตาสตา P คือ100ถ้าผมบอก P 0 P 0ก็เป็นค่า100คือลิตร50นะครับเพราะฉะนั้น P 1ก็คือลิตร51 P 2ก็คือลิตร52นะครับอา ตรงนี้สังเกตข้างบนนิดหนึ่งอันนี้หนักเลยนะครับผมเคยพูดเสมอว่า array นะครับ index ของ array ต้องเป็น0แล้วก็ไป็นจำนวนเต็มบวกขึ้นไปเรื่อยๆเท่านั้นนะครับเป็นลบไม่ได้นะครับถ้าเป็นตัวแปร array เป็นลบไม่ได้เพราะลบไม่มีการจองในความจําไม่เหมือน pointer ครับ pointer ไม่เข้ากดเกณฑ์นะนะถ้าผมชี้ไว้ที่ตําแหน่งตัวนี้นะแล้วข้างบนก็ยังมีพื้นที่ที่ถูกต้องนะเป็นตัวแปรที่ถูกต้องเนะี่ย เราสามารถอ้าง p ลบหลบสลบสลบสได้เพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะอ้างเข้าไปจนถึง p ลบส9่ได้เลยจะไปถึงที่ list ศูนย์ได้เลยนะครับกลายเป็นว่าดูเหมือนว่าตัวแปร์เรย์ใส่ค่า index เ,เป็นลบได้จริงๆไม่ใช่นะ p ไม่ได้ประกาศเป็น array นะครับจำไว้น,นะ p ประกาศเป็น pointer pointer มันถึงค่อนข้างที่จะใช้งานนะครับ มีประสิทธิภาพมากนะครับสมัยก่อนก็จะมีอันตรายด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกถ้าเราเอาประกาศตัวแปรพอยเตอร์มาเนี่ยนะครับเราชี้ที่หน่วยความจำเนี่ยถ้าเราปล่อยให้มันเข้าถึงหน่วยความจำได้อิสระได้หมดเนี่ยอย่างสมัยก่อนนะครับพวกแฮกเกอร์เนี่ยเวลาเขาจะมาแฮกเครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบเนี่ยเขาจะหาช่องว่างตัวนี้แหละครับเข้าพื้นที่ในหน่วยความจำําที่ที่ไม่ควรให้เข้าเนี่ยแล้วก็ไปทําการใส่โค้ดหรือว่า อินเสิร์ตโค้ดที่ตัวเองทำมีดีมีลายเข้าในระบบนั้นแล้วสามารถที่จะเทคโอเวอร์เครื่องนั้นได้นะครับก็เป็นเหตุให้อย่างนี้คือว่าในภาษาจาวาเนี่ยครับภาษาจาวาจะไม่มีพอยเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเดี๋ยวเราไปเรียนโปรแกรมภาษาจาวาก็สบายใจได้คนที่บอกพอยเตอร์ยากนะครับเพราะจาวาไม่มีพอยเตอร์นะครับแล้วภาษาใหม่ๆและภาษาด้วยนะครับที่จริงเขาไม่ใช้ pointer. พอยเตอร์พันะ C กับ C++ เนี่ยจะใช้พอยเตอร์อยู่ นะซึ่งกนข่างยากอยู่นะครับโอเคนะครับก็นี่ก็เป็นเรื่องทั้งหมดเกี่ยวกับพอยเตอร์นะครับส่วนรายละเอียวก็การเขียนโปรแกรมติดตามไปที่นะครับวิดีโอในส่วนของพอยเตอร์ที่เป็นการเขียนโปรแกรมนะครับสำหรับการบรรยายเรื่องพอยเตอร์แล้วก็พอยเตอร์ที่ชีท้ที่อะไรของผมก็จบลงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ